โอมือโชเปอร์สวัสดีครับวันนี้ผมชวนแม่เข้าป่าไปเก็บผักกูดป่านะครับต้องบอกว่าปีนี้ฝนตกเรียวผักกูดป่าสวยมากๆครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินทางกลับบ้านเมื่อกลับมาถึงบ้านนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือล้างทำความสะอาดผักให้เรียบร้อยครับผักที่เราได้ในวันนี้นะครับมีดอกกระเจียวแดงครับแล้วก็ผักกูดป่านะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเริ่มทำเมนูกันได้เลยครับขั้นตอนแรกเราเอาเครื่องปรุงมาตามครับเสร็จแล้วมาตั้งกระทะใส่เครื่องปรุงคั่วให้หอมแล้วใส่เนื้อหมูลงไปนะครับคั่วไปเรื่อยๆจนกว่ามันใกล้จะสุกแล้วก็เทน้ำลงไปครับต่อด้วยใส่ผักกูดป่านะครับทุกคนเสร็จแล้วมาปรุงเพิ่มเติมนะครับเกลือเม็ดครับผงนัวครับใส่กระเจียวแดงนะครับแล้วก็ใส่ปลาร้านะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนมีแกงแล้วต้องมีน้ำพริกด้วยนะครับอันนี้เป็นน้ำพริกไข่เป็ดครับเสร็จแล้วเอามาจัดจานหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ครับมาทานด้วยกันไหมครับ